การรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะยืนยันนะคะส่งมอบพื้นที่ให้ไฮสปีดเทรน3สนามบินภายในตุลาคมนี้เป็นไปตามแผนค่ะการรถไฟนะคะพร้อมที่จะมีการส่งมอบพื้นที่ให้กับเอกชนเข้ามาดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินได้ตามแผนภายในเดือนตุลาคมหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณเวนคืนที่ดินเพิ่มเติมอีก 2,000 ล้านบาทการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ยังคงยืนยันการส่งมอบพื้นที่การก่อสร้างในส่วนต่างๆของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินยืนยันว่าเป็นไปตามแผนเดิมทั้งหมดทั้งการส่งมอบพื้นที่ช่วงสุวรรณภูมิอุตภาวยังกำหนดวันออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงานให้เอกชนเข้าพื้นที่เริ่มก่อสร้างได้ภายใน24ตุลาคม2564ใช้เวลาในการก่อสร้าง5ปีขณะนี้เอกชนยังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอขอยืดเวลาส่งมอบพื้นที่จากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่อย่างใดขณะที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ได้อนุมัติให้มีการเพิ่มกอบวงเงินในการเวนคืนที่ดินอีก 2,170 ล้านบาทไปแล้วจากเดิม 3,570 ล้านบาทเป็น 5,740 ล้านบาทตอนนี้กำลังประสานกับทางสำนักงบประมาณเพื่อขออนุมัติจากงบประมาณกลางปี2564วงเงิน607ล้านบาทเพื่อจ่ายค่าเวนคืนสำหรับการส่งมอบพื้นที่ช่วงสุวรรณภูมิอุตภาวให้ทันภายในเดือนตุลาคมนี้คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2564ส่วนวงเงินที่เหลือจะมีการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565เพื่อเป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินมาสำรวจอสังหาริมทรัพย์และค่าอุทธรณ์เพิ่มเติมต่อไปส่วนการส่งมอบรถไฟฟ้า Airport Rail Link จากพญาไทสุวรรณภูมิให้กับบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม3สนามบินทางเอกชนยืนยันว่าจ่ายค่าใช้สิทธิ์จำนวน 1,671 ล้านบาทและพร้อมรับมอบโครงการไปบริหารโดยจะเริ่มเดินรถวันแรกตั้งแต่25ตุลาคม2564เป็นต้นไปในระหว่างนี้มีการเตรียมความพร้อมเข้าตรวจเช็คระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงการหาบุคลากรเข้ามาดำเนินการเพื่อให้การให้บริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องค่ะค่ะนี่ก็อัปเดตกันนะคะเรื่องของรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะคะคุณอีกคะใช่ครับขอบคุณมากครับก็เป็นโครงการที่ดีมากๆที่จะยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยนะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามทาง PNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือช่องทางอื่นๆนะคะได้ตามสะดวกนะคะง่ายนิดเดียวค่ะแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ